สวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom กรุงทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับเพราะว่ามีคนสั่งเห็นกล้องนี้ไหมครับนี่คือกล้อง 4K นะครับอัลตราของ Nanotech นะที่เคยรีวิวไว้ตอนปีที่แล้วครับแล้วก็ยอดดูสูงมากๆนะฮะแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากๆรวมถึงมีการสั่งซื้อเยอะมากๆด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวที่ผมเอามารีวิวนะครับผมก็ให้น้องชายไปติดหมวกกันน็อกนะครับก็เลยจะสั่งตัวใหม่มาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมลองไม่สั่งจากนาโนเทคนะครับของที่เหมือนกันเลยราคาถูกกว่ามากๆด้วยบอกเลยถูกกว่ามากๆนะครับแต่ขอไม่เอ่ยชื่อร้านค้าแล้วกันนะฮะเห็นไหมครับว่าของออกมาเนี่ยผมก็ดูแล้วนะกล่องเหมือนกันแอคเซสซอรี่เดียวกันทุกอย่างแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับดูที่กล่องของนาโนเทคก่อนนะฮะเห็นไหมครับ16ไมโครพิกเซล 4K คือรายละเอียดเหมือนกันนะครับแต่มีบาร์โค้ดด้านข้างไม่เหมือนกันแล้วนะ หนึ่งอย่างนะครับก็ไม่เป็นไรนะจะไม่ซีเรียสครับเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะทีนี้เรามาดูครับผมก็ลองแล้วนะบอกเลยครับไอตัวที่สั่งมาใหม่เนี่ยห่วยมากครับใช้งานไม่ได้ครับสำหรับเพื่อนๆ เนี่ยก็ไม่เป็นไรครับลองเอามาดูแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆดูเลยนะครับให้เห็นว่าของที่หน้าตาเหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพเดียวกันเสมอไปนะครับบางทีบางคนบอกว่าสั่งตามลิงก์ผมเลยดูวิดีโอผมด้วยนะครับแต่ไปเจอตัวถูกกว่าแต่คุณได้ดูนะว่าผู้แทนจำหน่ายเนี่ยเปลี่ยนเจ้านะครับอันนี้ถังเจ้าอื่นนะครับแล้วก็ทางซ้ายอันนี้คือของ Nanotech ที่เคยสั่งมานะครับอันนี้เป็นของอีกเจ้านึงนะฮะมาดูนะครับตัวที่สั่งมาใหม่นะฮะจะให้ดูว่าของข้างในเนี่ยแอคเซสซอรี่ที่ให้มานะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมถ้าใครยังจำไม่ได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์รีวิวไว้นะเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับมีของให้มาเหมือนกันทุกอย่างเลยครับเยอะแยะมากมายนะกล่องก็เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันผมบอกเลยตัวผมเองนะฮะแยกไม่ถูกเลยนะว่าตัวไหนนาโนเทคตัวไหนเป็นของเนี่ยครับตัวนี้แหละที่สั่งมาใหม่นะฮะเห็นไหมดูไม่ออกใช่ไหมนะครับคือตัวเก่าขอโทษจริงๆนะเพราะว่ามันอยู่ที่กรุงเทพครับก็เลยเอามาเทียบให้ดูไม่ได้ครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับจะให้ดูคือรีโมทเห็นไหมครับนี่คือรีโมท2ตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับคนบอกเอ้าก็คล้ายๆกันนี่มันก็กดได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับไม่หรอกครับอันนี้คือจริงๆจะบอกว่ากดได้เหมือนกันครับแต่เรามีวิธีสังเกตนะคือไอ้ที่สั่งมาเนี่ยนะครับผมบอกเลยภาพที่ออกมามันคุณภาพห่วยมากครับคือเขาบอกว่า 4K เนี่ยแต่ถ่ายออกมาเนี่ยคือมีคนมาบ่นผมนะว่าผมรีวิวอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยภาพที่ถ่ายออกมาไม่เหมือนนะฮะคุณอาจจะสั่งคนละยี่ห้อกับผมก็ได้นะสั่งกับคนละเจ้ากับผมก็ได้นะลองไปเช็คดูดีๆครับแต่บอกเลยครับตัวนี้เนี่ยภาพออกมาแค่ 240p เท่านั้นเองนะครับก็คือแย่มากเดี๋ยวจะทำเอารูปมาเทียบให้ดูเลยนะฮะกับตัวนาโนเทคกับตัวนี้นะครับเนี่ยครับเทียบให้ดูกันเห็นๆแล้วก็แต่ว่าไม่มีภาพในแบบเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับให้น้องไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เอามาเทียบให้ดูภาพที่เคยถ่ายรีวิวไว้ในคลิปที่แล้วนะครับเทียบกับตัวที่เพิ่งสั่งมาเลยครับแค่ตัวหนังสือเนี่ยยังอ่านมองไม่เห็นเลยครับและแสงมั่วซั่วมากอ่ะดูที่วิธีดูครับที่รีโมทนะอันนี้คือรีโมทของตัวนาโนเทคนะครับมันจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งเห็นไหมครับมันจะมีตัวเนี้ยขุขะขุขะมานะครับแล้วก็บางๆกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยผลิตพลาสติกเหมือนกันแต่รูปทรงต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับคือถ้าเราไม่เคยใช้ของดีมาเนี่ยเราจะดูไม่ออกเลยนะของจะเหมือนในรีวิวมากๆครับแล้วก็ที่ housing ครับ housing ตัวเก่าเนี่ยตรงปุ่มตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้ตรงนี้จริงๆมันเป็นปุ่มที่เราจะต้องสะท้อนมองหน้าตัวเองนะครับเพื่อให้เห็นว่าเวลาเราถ่ายเซลฟี่กับด้านอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นหน้าตัวเองอยู่ในกล้องครบหรือเปล่านะปุ่มตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมครับงานเขาจะไม่เรียบร้อยนะเห็นไหมกดอ่านไปดูเห็นไหมครับงานเขาจะไม่เรียบร้อยนะครับเป็นงานกลึงมาหยาบๆนะฮะแต่ที่เหลือด้านในเนี่ยผมจะบอกเลยว่าดูไม่ออกครับเหมือนกันรวมถึงออปชั่นต่างๆฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันเลยนะครับแต่น้ำหนักกล้องนะฮะเท่าที่ผมยกเนี่ยน้ำหนักกล้องจะเบากว่าเล็กน้อยครับเบากว่าเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จอหลังเนี่ยอ๋อพอดีผมไม่ได้ใส่แบตเตอรี่เนาะคือจะบอกว่าถ้าผมไม่เคยสั่งของแท้นาโนเทคมาก่อนนะผมจะไม่รู้เลยนะครับว่าอันนี้มันคือของปลอมครับเพราะว่ารูปที่ออกมาเนี่ยถ้าเดี๋ยวคุณกลับไปดูรีวิวตัวที่ผมทำนาโนเทคนะมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันจริงๆนะครับแต่ภาพออกมาเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับนะครับแล้วก็จอหลังเนี่ยถ้าตอนเปิดใช้งานนะพอดีอันนี้ผมไม่ได้ช้านะคือจอหลังตัวนี้จะแย่มากสภาพออกมาคือมองเห็นแล้วแบบ
ไม่ชัดเลยนะครับแล้วทำงานย้อนแสงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่าถามว่าดำน้ำได้ไหมก็กันน้ำได้ครับกันน้ำได้แต่ผมก็ยังไม่ได้เทสการดำน้ำลึกนะเพราะว่าบอกแล้วตัวนี้ผมพลาดเองจริงครับสั่งมานะครับก็ถือว่าสั่งไม่เพื่อนๆดูครับว่าถ้าเราไม่สั่งเจ้าที่เราสั่งประจำนะแล้วดูว่าของเหมือนกันเฉยๆนะครับกล่องเหมือนกันเฉยๆของข้างในไม่ได้เหมือนกันเลยนะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมบอกเลยครับช่วงนี้ใน Lazada เนี่ยมันมีเจ้าที่ขายดีแล้วก็เจ้าที่ขายไม่ดีนะครับดังนั้นก็คือมีของที่ทำเราอย่าเรียกว่าเรียนแบบเลยจริงๆเขาอาจจะเป็นโรงงานเดียวกันก็ได้นะแต่ว่าเขาลดคุณภาพลงมาเพื่อให้ราคาเขาถูกแล้วเขาก็มาแข่งกันในตลาด Lazada เนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยคือถ้าตัวที่ผมรีวิวแล้วนะฮะแล้วผมก็บอกว่าไอ้ตัวนี้สั่งได้ผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็กดตามลิงก์ไปส่วนคนที่ดูโปรโมชั่นราคาถูกกว่าเนี่ยให้ดูร้านตัวแทนจำหน่ายด้วยว่าเป็นเจ้าเดียวกันก็ใช้ได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยเขามีโปรโมชั่นมานะครับก็ดูที่ถูกได้ฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าใส่ลิงก์ผมไปแล้วก็ไปสั่งเจ้าอื่นนะฮะแล้วก็มาบอกผมว่าเอ้ยของที่ผมรีวิวมันไม่เห็นเหมือนกันเลยผมรับเงินจากเจ้าของแล้วมาพูดอวยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมใช้ยังไงผมบอกเลยครับผมก็พูดตามจริงนะตัวไหนที่มันใช้ไม่ได้ผมก็จะบอกว่าอย่าซื้อมันใช้ไม่ได้นะครับส่วนที่ใช้ได้ผมก็จะบอกว่าเออมันใช้ได้มันดีนะแล้วก็ทำให้ดูจริงๆครับนะสำหรับคนที่อยากซื้อก็ผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับแล้วก็คนที่จะไปดูคลิปรีวิวตัวกล้อง Nanotech 4K นะฮะที่สำหรับใช้ดำน้ำราคาไม่แพงเนี่ยก็ดูได้จากลิงก์ที่ติดแท็กไว้นะครับเดี๋ยวผมใส่เป็นวิดีโอไว้ท้ายคลิปด้วยก็ได้นะแล้วก็ตามไปดูกันนะครับแล้วก็ซื้อของ Lazada ต้องระวังครับระวังนะฮะก็ดูรีวิวก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับพบกันกับรีวิวสินค้า Lazada ครับทุกวันศุกร์เวลา 3:00 ตรงครับแล้วคลิปพิเศษก็ตามใจผมครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย